มาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกท่าเรือต่างๆในโครงการจะถูกยกระดับและพัฒนาให้สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ขนส่งและรองรับสินค้าได้เพิ่มขึ้นหลากหลายมากขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้นท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังระยะที่3จะมีจุดจอดเรือน้ำลึกถึง 18.5 เมตรสามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดความจุ 160,000 ตันหรือ 15,000 TEU หรือถ้าเทียบไม่เห็นภาพเรือลำนี้จะมีขนาดใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลถึง3สนามรวมกันจากเดิมรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้11ล้าน TEU ต่อปีสามารถรองรับเพิ่มได้ถึง18ล้าน TEU ต่อปีจากเดิมรองรับรถยนต์ได้1ล้านคันต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น3ล้านคันต่อปีซึ่งจะทำให้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังก้าวขึ้นเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าติดอันดับ1ใน15ของโลกและเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและกระจายสินค้าที่สำคัญที่สุดในอาเซียนท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3ท่าเรือที่ใช้รองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นสูงของประเทศจากเดิมรองรับสินค้าได้25ล้านตันต่อปีจะถูกจัดสรรพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 1,000 ไร่แบ่งเป็น6ส่วนคือท่าเทียบเรือสินค้าเหลวท่าเทียบเรือก๊าซธรรมชาติท่าเทียบเรือบริการคลังสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติบ่อเก็บตะกอนและเขื่อนกันคลื่นท่าเรือพาณิชย์สัตหีบจะถูกยกระดับให้เป็นท่าจอดเรือสำราญขนาดใหญ่และทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสองฝั่งอ่าวไทยเป็นครั้งแรกสัตหีบบางปูปราณบุรีพร้อมกับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเรือและการประกอบแท่นขุดเจาะน้ำมันและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นติดตามความคืบหน้าของ EEC ให้ครบทุกตอนแล้วจะรู้ว่า EEC พร้อมเชื่อมโลกให้ไทยแล่นได้อย่างไร